ตากแดดแต่หน้าไม่ดำเลยถ้าทำสิ่งนี้นะครับมีคนถามผมว่าทำยังไงดีเราถึงจะไปเที่ยวช่วงซัมเมอร์ไปเที่ยวช่วงวันหยุดเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหน้าไม่ดำนะครับข้อที่1คือกางร่มทำไมผมถึงนับกางร่มเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบผมคือใส่หมวกแล้วเสียทรงดังนั้นคำแนะนำของเมืองนอกเขาจะแนะนำให้ใส่หมวกปีกแต่คนไทยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมเสียทรงใช่ไหมเราก็กางร่มนะครับความเข้าใจผิดของคนไทยคือร่มเนี่ยจะต้องมีแผ่นกัน UV ผมบอกไม่ต้องเลยนะครับงานวิจัยเมืองนอกพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าร่มขอให้เป็นสีเข้มไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีดำสีน้ำเงินขอให้เป็นสีเข้มครับเพราะสีเข้มเนี่ยสมมติว่ามือผมเป็นร่มนะครับแสง UV อ่ะมันจะผ่านร่มสีเข้มได้น้อยมากเลยเขาเลยบอกว่าถ้าเรากางร่มยิ่งร่มปีกกว้างเท่าไหร่ก็ตามนะครับจะกันแสง UV ได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อที่2คือทากันแดดกันแดดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนี้ครับในปัจจุบัน SPF 50PA 2บวกถึง3บวกเนี่ยมันจะช่วยกันแสง UV ได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วบางส่วนจะช่วยกระเจิงแสงบางส่วนจะช่วยในการดูดซับแสง UV ไว้ดังนั้นเราได้ร่มมา 95% ได้กันแดดนะครับแต่กันแดดมีคำแนะนำแบบนี้ถ้าใครก็ตามไปเที่ยวแล้วโดนแดดจัดๆแนะนำว่าควรจะทากันแดด2ครั้งยกเว้นคนที่แต่งหน้าใช่ไหมก็จะถามผมว่าเอ้าหมอทีมแล้วถ้าแต่งหน้าแล้วทากันแดดไม่ได้ให้พกกันแดดแบบสเปรย์ไปครับกันแดดแบบสเปรย์แม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยว่าช่วยได้เหมือนกับกันแดดแบบทาแต่อย่างน้อยฉีดผมว่าดีกว่าไม่ฉีดดังนั้นพกกันแดดนะครับแล้วก็ฉีดพ่นแม้ว่าจะหลังแต่งหน้าระหว่างวันข้อที่3อันนี้สำคัญมากคือทาครีมยับยั้งเม็ดสีผิวด้วยอย่าลืมนะว่าร่มกันได้ 95% กันแดดช่วยได้อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีแสงที่สะท้อนจากพื้นแล้วมาโดนหน้าเราขับรถแสงสะท้อนจากหน้ารถมาโดนหน้าเรามันก็ยังกระตุ้นเม็ดสีผิวส่วนเกินดังนั้นใครก็ตามที่กลัวว่าจะมีเม็ดสีผิวส่วนเกินถ้ามีกระมีฝ้าแนะนำให้ทาครีมทาฝ้าครีมทาฝ้าจะเป็นพวกสปอตคอร์เรคเตอร์อยู่แล้วคือมันจะช่วยลดเม็ดสีผิวเฉพาะจุดแต่ถ้าใครก็ตามไม่มีฝ้าไม่มีกระแต่กลัวว่าหน้าจะดำให้ทาพวกครีมหน้าขาวนะครับเอาครีมหน้าขาวที่มีองค์การอาหารและยารับรองแล้วกันจะได้หน้าไม่บางนะครับก็ทาทั่วหน้าได้เลยดังนั้นใครสนใจครีมทาฝ้าพิมพ์คำว่าครีมทาฝ้าไว้ในคอมเมนต์ใครสนใจครีมหน้าขาวดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าครีมหน้าขาวได้นะครับถ้าใน10นาทีแอดมินผมไม่ส่งข้อความไปหาเพื่อนๆนะเพื่อนๆสามารถทักใน LINE Shop ใน LINE แอดด็อกเตอร์ทีมใน Inbox ของ Facebook ใน TikTok Shop หรือใน LINE Shop ก็ได้นะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับขอให้วันหยุดที่จะถึงของเพื่อนๆเนี่ยไม่ทำให้เราหน้าดำนะครับไม่ว่าเราจะเที่ยวทั้งวันก็ตามรักทุกคนแล้วเจอกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ